ฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้มาอยู่ในเกมแพนิซูกันเหมือนเดิมฮะแม่คิดถึงกันไหมฮะเกมนี้ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะน่าจะ3เดือนได้ถ้าผมเช็คมาก็ไม่ได้หายไปไหนฮะบังเอิญช่วงนั้นมันใกล้สอบอะเนาะใกล้สอบเข้ามหาลัยก็เลยยุ่งๆก็เลยไม่ได้แชทพวกนี้ลงเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ปิดเทอมแล้วติดมหาลัยเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่มาแชทเกมให้คุณผู้ชมที่น่ารักของผมดูต่อกันนะฮะก็มาวันนี้ผมจะพามาสร้างอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะซีเพนยาทุยสร้างกงไว้นี่เขาไม่ใช่กงตู้โชว์ครับตู้โชว์เดี๋ยวขอเรื่องสถานที่ก่อนนะว่าผมจะสร้างตู้โชว์ตรงไหนตู้โชว์สัตว์พวกไออีกแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะฮะอยากจะสร้างเป็นตู้โชว์งูตู้โชว์แมลงนะฮะผมคิดว่าจะสร้างต่อจากตู้ของน้องพุมบ้าตรงนี้เลยนะฮะพุมบ้ากำลังวิ่งเล่นอยู่ตอนนี้พุมบ้าที่ผมเปลี่ยนเป็นแก๊งพุมบ้าเผือกนะฮะแล้วดูลูกแม่งโคตรเยอะแยะขยันได้ไปไหนนี่ขนาดว่าจับทำหมันกันเกือบตะหมดแล้วเนี่ยขอเช็คก่อนนะฮะตอนนี้นี่เริ่มเล่นเป็นนะขอเช็คก่อนว่ามันมีเขาเรียกว่า negative impact ไหมพวกปฏิกิริยาทางลบนะฮะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นขีดแดงๆอันนี้อะไรวะป้ายพังเหรอเห็นไหมพอมีป้ายพังเนี่ยมันก็ป้ายพังขยะล้มอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะแบบว่าทำให้คนเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่างุนงิดเนี่ยเนาะเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเนาะในกระถิ่นโอเคเดี๋ยวจะเริ่มสร้างกันตรงนี้เลยนะฮะได้ละเดี๋ยวลบเส้นทางทิ้งทีนี้มันชอบขึ้นมากวนใจนะฮะก็นี่เพิ่งได้กลับมาเล่นตอนจีมาแคทตรงนี้เลยนะเนี่ยผมไม่ได้แบบเล่นมาก่อนหรืออะไรนะฮะก็มันจะมึนๆหน่อยๆเนาะก็ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวทำโค้งทำแยกทำส่งเริ่มมาส่งเริ่มมาอย่างเงี้ยเอานะครับหลังจากที่นั่งงมอยู่นานก็นี่เป็นไงฮะเอ้ยข้างหลังยังไม่ได้ต่อชิบหายลืมต่อแพร็บหนึ่งนี่เป็นไงฮะคนก็จะเดินอ้อมมาดูได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำกำแพงครอบนะครับโอ้โหตู้นี้ก็แพงนะตู้ละ 3,000 นี่ใช้ไป12ตู้หายไปประมาณ 36,000 ดูตังค์เหลืออยู่ 50,000 เงี้ยฮะโอเคเราจะมาเริ่มทำส่วนของตึกกันนะผมจะทำเป็นตึกหน้าเนี้ย ไออีกแหละอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยครับก็สำหรับพานี้ก็น่าจะมีสร้างเจ้านี่แหละครับแล้วก็ไม้หายคิดถึงกันด้วยเนาะเดี๋ยวจะอัดให้ดูเรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอยากดูเกมไหนก็รีวิวมาบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยนะฮะก็ช่วงนี้นี่จะลงคลิปบ่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดพอเข้าเดือนหน้าไอเดือนช่วงเมษาผมไปทำงานไม่รู้ว่าจะลงคลิปหรือเปล่าแต่จะพยายามนะครับ ก็มานั่งดูกัน
อันนี้นี่กำลังดีเลยฮะเป็นเหลี่ยมเข้าโค้งจะสูงไหมสูงหน่อยไหมเฮ้ยนี่สูงๆนี่เลยสูงๆไปเลยฮะ ไออีกแล้วนะครับนี่ทีนี้ก็อันเนี่ยเห็นตรงไหมทรงเริ่มมานะนี่เอาเรื่องฮะเอาเรื่องกลับมาครั้งนี้นี่มีอะไรให้ดูเยอะบอกแล้วตอนนี้ผมสต็อปไปนะครับผมรำคาญเสียงเจ้านกยุงร้องกันแวก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 วุ่นวายมากน่าจะสวยนะลองใส่ดูส่วนของหลังคาเสร็จแล้วฮะตอนนี้เป็นไงรูปทรงแหมรูปทรงฮะหลังคาสูงมากเดี๋ยวขอเข้าไปเคลียร์ข้างในก่อนตรงนี้นี่ผมว่ามันโล่งไปเดี๋ยวนะโอเคผมจะวางพื้นไม้ให้หมดเลยฮะตรงนี้แล้วเราจะทำเป็นคล้ายๆแบบว่าเรือนกระจกเป็นส่วนลอยตรงนี้นะฮะบนเหนือตู้เพื่อความน่าดูมั้งนะเราเป็นเจ้าต้นเรียกว่าต้นอะไรวะตะไคร้น้ำอ่ะขึ้นไปตรงนี้แล้วกันได้ไหมวางได้เยี่ยมวางมันเข้าไปเขียวๆเดี๋ยวแต่งรอบๆเอาฮะนี่เป็นไงสวยนะเนี่ยสัตว์ตัวแรกที่จะมาใส่เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรมาใส่ดีเราต้องมาดูกันก่อนนะเอาเป็นแมงมุมดีไหมเนี่ยบราซิเลียนเดี๋ยวผมลองกดเจ้าคู่นี้มาก่อนนะเป็นแมงมุมบราซิเลียนWandering Spider นะครับผมเป็น2ตัวนะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้อมูลเขาก่อนเอามาใส่นี่เลยครับกรงแรกตู้แรกสิไม่ใช่กรงโอเคเสร็จแล้วนะฮะเจ้าตัวตู้ตัวเนี้ยเราต้องมานั่งตั้งค่าข้างในตู้ด้วยว่ามันเหมาะสมกับตัวเจ้าแมลงของเราหรือเปล่าข้างหลังผมลืมปิดตู้เดี๋ยวขอปิดตู้ข้างหลังก่อนนี่ต้องเปิดปิดม่านเห็นไหมแน่นี่ปิดมานั่งข้างไว้ต้องมานั่งปรับตรงนี้เลยนะฮะว่าให้อุณหภูมิเนี่ยมันเท่ากับตัวแมงมุมเนี่ยเอาแมงมุมเข้ามาแล้วนะอุณหภูมิคนเริ่มมาอุณหภูมิเห็นไหมส่วนเรื่องเลเยอร์เนี่ยพวกต้นไม้เพิ่มได้นะเราต้องไปวิจัยก่อนมาจัดตัวสามดาวไปเลยแมงมุมป่ะนี่สอบตู้แรกของเราเป็นไงแมงมุมนะฮะคนเริ่มมาตู้บริจาคเดี๋ยวจะวางไว้หน้าทุกตู้เลยนะฮะเรื่องเงินนี้ไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็วางตู้บริจาคเสร็จแล้วนะผมจะเพิ่มสัตว์ตัวต่อไปเลยนะฮะลิ้นพันกันอีกแล้ว
มาเมื่อกี้เราได้แมงมุมอะไรนะ ไอเก่งเหลือเกินวันนี้โอ้นี่มีเขียดด้วยฮะอันนี้อะไรเห็บเหรอเอ้ยเห็บทองเห็บทองไจแอนต์บอโรวิงคอกโรสไอ้บ้านี่มันแมงสาบโอ้ my god สักหน่อยไหมฮะแมงสาบก็ได้กดเลยเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะฮะนี่มีกบด้วย กบแหมเอามาสักคู่ก่อนละกันนะฮะกดเพลินฮะเป็นกบเลแมนนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย Giant Frog นี่4ปียังอยู่ได้กี่ปีวะทั้งหมดกดไปก่อนนะเอามาใส่ตู้ตะขาบก็มาหอยทากไททันบีเทิลกบเขียดมาหมดเลยฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่มสัตว์ในตู้ก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้นี่มี3ชิ้นด้วยกันอยู่ในนี้ไอ้เจ้าเห็บนี่ไว้ตัวนี้ เห็บน้อยก้อยใจเจ้ากบยักษ์กบยักษ์นี่ตู้นี้เลยข้างๆกันไปเลยนะจ๊ะเจ้าเลแมนน้อยเลแมนน้อยนี่เอาเลี้ยวไหนก่อนดีทางนี้แล้วกันคนเริ่มเข้ามาอยากขอเข้าไปปรับตู้ก่อนทีนี้ฮะได้เวลาตกแต่งด้านหน้าแล้วฮะด้านหน้ามันโล่งไปนะผมขอสต็อปไว้ก่อนนะฮะคนจะได้ไม่แหลกเกินแต่ตังเราจะลดลงเรื่อยๆคิดว่าผมจะทำเป็นส่วนเล็กๆตรงนี้นะอาจจะมีน้ำตกด้วยก็ได้มั้งดีไหมฮะ ถ้าตรงนี้เป็นสะพานดูเหมือนสะพานก็ไม่เลวนะน่าสนใจแต่มันทำย้อนแสงนะสิประเด็นมันนี่หินอะไรเนี่ยหินหิมะเหรอนี่เอาหินมาอุดหินนะครับหินให้ฟิลเหมือนแบบอยู่เวียดนามไหมมีต้นพงต้นไผ่โอ้โหไผ่โอ้ไผ่ทะลุด้วยช่างมันได้ไม่ไรครับเสียงของเราอันชั่วร้ายของผมเพลินจริงๆเป็นต้นไผ่ต้องเพิ่มแสงสว่างสักหน่อยแล้วเนี่ยขึ้นหน่อยไหมขึ้นหน่อยนี่เลยเนาะไม่ธรรมดาเหลือใส่ต้นไม้บังตรงนี้หน่อยนี่ตัวนี้แล้วกันตัวนี้นี่ผมชอบมากสวยสิครับฝั่งนี้เสร็จแล้วเหลือฝั่งนี้นี่เป็นยังไงล่ะครับมาโอ้โหดูคนดิครับคนเยอะมากแล้วดูคนเพิ่มขึ้นโอ้โหลดลงอีกแล้วเพิ่มไหมนี่คนเพิ่ม โอเคครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคุณผู้ชมครับก็มาให้หายคิดถึงนะฮะแป๊บหนึ่งเนาะก็เป็นการสร้างเจ้าโดมนี้
เดี๋ยวพาร์ทต่อไปอาจจะเอาสัตว์มาเพิ่มในตู้ที่เหลือนะเพราะว่าตู้เราเยอะชิบหายวายป่วงเลยทีเดียวมี12ตู้นี่เพิ่งใส่ไปแค่4ตู้เองเนาะครับก็เดี๋ยวบ๊ายบายไปก่อนนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า